ไปต่อกันที่พัฒนาการด้านการสำรวจอวกาศของจีนกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่ามีความก้าวหน้าไปมากครับล่าสุดจีนมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างโลกกับด้านมืดของดวงจันทร์นะครับโดยจีนจะเป็นชาติแรกที่ส่งยานสำรวจไปสำรวจพื้นผิวในช่วงปลายปีนี้ด้วยครับ องค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนปล่อยจรวดลองมาร์ช 4C ขึ้นจากฐานปล่อยในเมืองซีซ้างมนทนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อเวลา5นาฬิกา28นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรร่อนที่ดาวเทียมชื่อเฉียวที่แปลว,ว่าสะพานนกกางเขนจะแยกตัวออกจากจรวดในอีก25นาทีต่อมาตามด้วยการคลี่แพงผงพลังงานแสงอาทิตย์และเสาส่งสัญญาณแล้วจึงเดินทางต่อสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ เชื้อเฉียวเป็นดาวเทียมสื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อฐานปฏิบัติการบนโลกเข้ากับยานสำรวจพื้นผิวช้างเออรีที่มีกำหนดลงจอดและสำรวจด,ด้านมืดของดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ในช่วงปลายปีนี้ด้านมืดของดวงจันทร์คือดวงจันทร์ฝั่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงจากบนโลกจนกระทั่งปรากฏภาพถ่ายแรกในปี2502แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยมีการสำรวจบนพื้นผิวมาก่อนขณะที่ในปีหน้า จีนมีแผนส่งยานสำรวจช้างเอ๋อห้าไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกครั้งเพื่อเก็บตัวอย่างกลับมาอย่างโลก